นิโคลัสมิโคลสันแบ็คขวาลูกครึ่งสุดหล่อจากโอเดนเซ่ที่อยู่ทีมชาติไทยนะครับมาเก็บตัวที่ประเทศไทยปุ๊บโดนสโมสรแบนปั๊บจริงหรือเปล่าต้องติดตามในคลิปนี้นะครับพ่อครับมีข้อมูลมาแฉพร้อมคลิปด้วยว่าเขาโดนอะไรนะครับแล้วเรื่องของจูจูสเบลนะครับที่ย้ายไปสเปอร์นะครับแต่สื่อเกาหลีเขารู้อะไรบางอย่างที่สื่อไทยไม่รู้นะครับให้ผมแฉทุกเรื่องราวในวันนี้แต่ก่อนจะฟังการแฉ1ไลค์เท่ากับมาม่า1เส้นพ่อแม่ช่วยกันไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่มีข้าวมาม่ากินแล้วก็แฟนหนุ่มสุดหล่อของผมด้วยเดี๋ยวเขาจะว่าเอาครับทำคลิปแต่ไลค์น้อยโหยหอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากกดติดตามด้วยครับการทำพอนะครับแหมมีแต่เรื่องราวดีๆนะครับวันนี้นะครับแต่อย่าลืมกดไลค์ผมก่อน1ครั้งเท่ากับมาม่า1เส้นสนับสนุนชาแนลเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนะครับเป็นที่ฮือฮามากนะครับเพราะว่าช่วงค่ำนะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับออกมาประกาศนะครับว่าน้าท็อปอัยวัฒน์ประธานเลสเตอร์ซิตี้นะครับปลดหนี้กับเลสเตอร์ได้แล้วนะครับ194ล้านปอนด์นะครับแฟนบอลในเลสเตอร์เนี่ยคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยทีเดียวเพราะว่ากว่าจะปลดหนี้ได้นะครับหลายปีเลยทีเดียวครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงที่คุณพ่อเทคโอเวอร์แล้วนะครับและข่าวดีข่าวนึงก็คือน้าสมยศไปงาน AFC Congress 2023แล้วนะครับเจอทั้งอินฟานติโน่แล้วก็ประธาน AFC นะครับโอ้ยเอาแล้วแกออกงานแล้วนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจกว่าคือเรื่องอะไรครับพ่อครับเกาหลีใต้ครับพ่อครับหลังจากที่หลายทีมในเกาหลีใต้นะครับมาเก็บตัวในประเทศไทยตอนนี้เขาชักจะสนใจนักเตะไทยมาบ้างแล้วนะครับจูดเบลเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าอยู่เชลซีแล้วก็ย้ายมาสเปอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะมาแฉสักอย่างนึงสื่ออย่างดำดอทเน็ตสื่อของเกาหลีนะครับรายงานเอาไว้นะครับข่าวแรกเนี่ยไอ้ข่าวภาพนี้นะครับเป็นข่าวของเคลีกนะครับมาจัดอีเวนต์ภาคสนามเอาเด็กผู้ชายผู้หญิงมาฟังเรื่องราวชีวิตของนักเตะเกาหลีนะครับที่เคยเล่นเคลีกโดยส่งเยาวชนมาทั้งหมด50คนนะครับมาเปิดโปรแกรมให้คำปรึกษาครั้งนี้นะครับก็คือเนี่ยเนื่องจากทีมในเคลีกเนี่ยครับมาเก็บตัวในเมืองไทยเยอะมากทำให้ทางสหพันธ์ฟุตบอลอาชีพเกาหลีนะครับมีการจัดอีเวนต์นี้ขึ้นในเชียงใหม่นะครับก็คือเนี่ยส่งเยาวชน50คนมาแล้วสโมสรที่มาในเมืองไทยนะครับส่งนักเตะเคลีกมาพูดคุยกับน้องๆเยาวชนที่อยากเป็นนักเตะอาชีพนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับไม่ได้มีการฝึกซ้อมกันนะครับ3วัน4คืนโอ้โหโปรเจกต์แบบนี้ไทยลีกไม่เคยมีนะครับโดยนักเตะที่เข้ามาให้คำปรึกษาเนี่ยเจจูยูไนเต็ดซูวอน FC นะครับที่ฝึกซ้อมอยู่ในเชียงใหม่นะครับแต่เว็บไซต์เดียวกันนี่นะครับพ่อครับดำ .net ครับแกพาดข่าวถึงจูสเบลเนี่ยครับพ่อครับเชลซีชงอาจิดังตังคุนิง19ปีกำยองแต่ว่าอะไรครับแค่พาดข่าวก็เพี้ยแล้วครับบอกว่าท็อตแนมต้อนรับนักเตะไทยวัย19ปีที่ถูกลืมที่เชลซีครับโอ้ที่ถูกลืมที่เชลซีเขาพาดข่าวแบบนี้นะครับค่อนข้างจะไปในทางเสี่ยมขออ่านแบบเต็มๆนะครับพ่อครับเพราะเนื้อหาข่าวเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยมมากเขาบอกครับว่าสเปอร์เซ็นสัญญาใหม่กับนักเตะเยาวชนของเชลซีนะครับจูสสุนซับเบลนะครับที่เคยติดทีมชาติอังกฤษชุดยู18นะครับที่มีสัญชาติไทยด้วยโดยเขาอ้างถึงสื่ออังกฤษนะครับว่ามีการเซ็นสัญญาแล้วตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจูสเบลนะครับคือหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดในรุ่นเยาวชนของเชลซีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยในเดือนธันวาคม2021นะครับเขาได้ลงเล่นในฟุตบอล EFL ครับรอบก่อนรองชนะเลิศเจอกับเบรดฟอร์ดนะครับเป็นการเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับก็คือตอนนั้นเพิ่ง17-18ปีเท่านั้นนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเชลซีมีความคาดหวังสูงนะครับสื่อเกาหลีพูดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่นั้นมาไม่มีการพัฒนาใดๆเลยดูเหมือนกับว่าเชลซีจะละทิ้งความผูกพันที่มีต่อเขาแล้วนะครับโดยสัญญาของเขานะครับเหลือเป็นแค่6เดือนเท่านั้นก่อนจะย้ายจากสโมสรนะครับแล้วเขาก็ทิ้งท้ายแบบนี้นะครับพ่อครับว่าสเปอร์นะครับเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวกับจูสเบลแต่ในข่าววงในเป็นที่ทราบกันนี้นะครับพ่อครับว่าการเซ็นนักเตะจากเชลซีด้วยระบบแบบนี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าจูสเบลถ้าสเปอร์ต้องการขายจูสเบลไปให้กับทีมอื่นอีกครั้งนึงนะครับต้องมีส่วนแบ่งให้กับเชลซีด้วยส่วนนึงและเขาก็บอกครับว่าการที่มีสัญญาผูกมัดว่าขายต้องแชร์ค่าตัวแบบนี้นะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจูสเบลเนี่ยครับจะได้ขึ้นชุดใหญ่ของสเปอร์
เมื่อมาถึงที่นี่นะครับนานไม่รู้ว่าจะอวยหรือจะแซะกันแน่นะครับเริ่มงงๆแล้วครับเพราะว่าได้มาฟรีโอกาสขายมีสูงแต่ขายเนี่ยก็ต้องแบ่งให้กับเชลซีอีกแต่สเปอร์เนี่ยเชื่อว่าจะปั้นได้นะครับถ้าดูแบบนี้นะครับแล้วเรื่องราวของนิโคลัสมิโกลสันที่นำหนุ่มรอจากโอเดนเซ่มาฝึกซ้อมที่เมืองไทยมีอะไรกันบ้างครับพ่อครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเริ่มซ้อมที่สนามของ BG แล้วนะครับอุ๊ย BG รวยจังเลยหลายสโมสรมาซ้อมที่นี่นะครับเดี๋ยวเนี่ยก็จะเตะอุ่นเครื่องกับซาบา FC ทีมของลีกมาเลเซียนะครับนครปฐมแล้วก็ตันกานูทีมของอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันที่12กุมภาพันธ์นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการจัดฟุตบอลสคูลนะครับที่สนามของ BG นะครับในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับเอาเด็กไทย100คนมาเจอกับนักเตะโอเดนเซ่แหมนักเตะโอเดนเซ่เนี่ยแต่ละตัวนี่ดีกรีไม่ธรรมดานะครับมีปีกทีมชาติอเมริกาอยู่ด้วยเอมมูนเอลซาบี้จูเอลคิงแบ็คขวาทีมชาติออสเตรเลียชุดลุยฟุตบอลโลกก็มีนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะที่เพิ่งได้มาอย่างฟันโก้ทองย่านะครับปีกขวาทีมชาติอิตาลีนะครับรับ100คนแต่อ่านๆดูดีๆมีการเสียค่าใช้จ่ายด้วย900บาทต่อคนสำหรับค่าสมัครครั้งนี้ฟุตบอลสคูลครับแต่เสียค่าสมัครนิดนึงแต่เรื่องราวของนิโคลัสมิโกลสันที่โดนทีมโอเดนเซ่แบนเพราะว่ามีคนกรีดจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันเป็นช็อตๆดีกว่านะครับนี่ครับออกเดินทางจากเดนมาร์กตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะครับมาถึงไทยในช่วงเที่ยงนี่ครับรูปภาพครับมันเกิดเรื่องที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับพ่อครับแต่เดี๋ยวเนี่ยผมจะข้ามไปก่อนผมจะพาไปดูว่าหลังจากที่มาถึงเมืองไทยนะครับเขาไปเที่ยวที่ไหนเป็นที่แรกและไม่ได้ชื่อว่าเขาไปFuture Park รังสิตนั่นอาจดูไม่ออกว่าที่นี่คือที่ไหนอาจดูอีกทีจอดรถเรียบร้อยเดินออกมาแล้วครับรู้สึกว่าเดินไปแล้วครับโรงแรมจะอยู่ติดกับฟิวเจอร์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเดินมาเรื่อยๆเฮ้ยๆไอ้ตรงนี้นี่มันนี่เอ้ยทำไมคุณเดินข้างทางไปแบบนี้นี่มันหลังฟิวเจอร์ไม่ใช่หรือนี่นั่นรถเมล์อนุสาวรีย์ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตและนี่นิโคลัสมิเกลสันนะครับมาเที่ยวห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตตั้งแต่หัววันไม่มีคนอยู่เลยแต่เดินมาเที่ยวแล้วหาของกินนิดนึงแมคโดนัลด์ก็มีนะครับแหมมาพักอยู่ติดกับฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะครับแล้วก็เดินมาห้างฟิวเจอร์กันเลยทีเดียวครับไฮโซมากมากันเป็นทีมนี่แหละครับหลังจากมาเมืองไทยก็มาเดินห้างนิดนึงแต่เรื่องราวที่หลังจากลงเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับมีอะไรเกิดขึ้นมีกลุ่มแฟนคลับสาวสวยหลายคนมาร่วมต้อนรับนิโคลัสมิโกลสันนะครับเพราะว่าแกหล่อโดยเฉพาะผมก็อยากไปด้วยแต่แหมไม่ว่างจริงครับนี่คือรูปภาพที่กลุ่มแฟนคลับจากไทยเราไปต้อนรับนิโคลัสสุดหล่อลูกโซ่นะครับนี่มีการขอถ่ายรูปกันด้วยไม่เกรงใจผมเลยโอ้โหแต่ละคนดูครับถ่ายรูปกันไม่เกรงใจเพื่อนนักเตะโอเดนเซ่คนอื่นเลยนะครับแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะครับนี่ครับดูคลิปตอนขอถ่ายรูปแล้วกันนะครับพี่คะดอกไม้ค่ะอุ๊ยกี่บาทจ้ะน้อง50ได้พี่ซื้อดอกนึงขอบคุณค่ะเอ้ยไม่ใช่น้องเข้ามาให้ดอกไม้นิโคลัสมิเกลสันไม่ใช่ขายดอกไม้ครับโถเล่นมุกโหแสดงว่าแฟนคลับของมิเกลสันนี่เยอะมากนะครับในบ้านเราขนาดพึ่งลงเล่นชุดอยู่23เท่านั้นแต่เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนั่นลุงอันเดสบูมครับพ่อครับโค้ชใหญ่ของทีมโอเดนเซ่นะครับดูรูปนี้ให้ดีนะครับเนี่ยครับน้องที่มาให้ดอกไม้แล้วก็ให้ของมิเกลสันอันเดสอูมโค้ชใหญ่แอบถ่ายรูปเอาไว้นะครับมีเรื่องแน่โค้ชใหญ่ถึงขนาดลุกขึ้นมาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเลยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพ่อครับหลังจากที่นิโคลัสมิเกลสันนะครับไม่เกรงใจเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเลยก็เกิดเหตุการณ์รถบัสเนี่ยมี2คันแกเนี่ยครับเพื่อนร่วมทีมไปคันนึงเรียบร้อยแล้วส่วนแกเนี่ยครับตกรถอีกคันนึงต้องนั่งรถไปกับกลุ่มสตาฟโค้ชทั้งหมดเป็นนักเตะคนเดียวที่ขึ้นรถไปกับสตาฟครับคาดว่าอันเดรสอูมโค้ชของโอเดนเซ่เนี่ยอาจจะมีการพูดคุยอะไรแกบางอย่างว่าคุณมิเกลสันคุณน่ะหล่อเกินไปแล้วในเมืองไทยนะแบ่งผมบ้างแหมแกคงงงแล้วครับว่ากระแสของมิเกลสันเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมาแรงขนาดนี้ได้อย่างไรเพราะเขาคงไม่ค่อยตาม IG เท่าไหร่ว่าคนเนี่ยตามมิเกลสันกีการ์ดน้องมิเกลสันเยอะมากครับเพราะว่าแกหล่อของจริงครับหล่อแบบหน้าหวานมากขอคอนเฟิร์มครับอย่าลืมครับกดไลค์ด้วยสักหนึ่งครั้ง
ป้องกันกดไลค์ของพ่อแล้วก็แม่แทนค่ามาม่า1เส้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความล้ำเหลือนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ